ฮัลโหลสวัสดีครับครับผมมาแล้วเรียบร้อยนะฮะบิลกินโอ้โหวันนี้ตื่นเช้ามากเลยก็ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่พร้อมลุยงานแล้วนะฮะช่วงนี้งานแบบโอ้โหยุ่งแทบจะทุกวันเลยใช่ไหมฮะทุกวันเลยครับทุกวันเลยตอนนี้แฟนคลับของบิลกินมารอฟังที่วิทยุออนไลน์ออนแอปแล้วก็บน Facebook Live YouTube Channel Live เยอะมากๆเลยให้บิลกินทักทายพี่ๆเพื่อนๆแฟนคลับหน่อยครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมบิลกินนะครับครับผมบิลกินมาแล้วเรียบร้อยทาง Facebook Live เนี่ยมีแฟนคลับชาวจีนเข้ามาเยอะเลยอยากให้บิลกินทักทายเป็นภาษาจีนสักนิดหนึ่งได้ไหมครับตาเจี๋ยหาวตาเจี๋ยหาวตาเจี๋ยหาวนี่หาวนะฮะก็ทักทายกันแล้วเรียบร้อยมาคุยกันถึงเพลงในซิงเกิลใหม่ล่าสุดของบิลกินซิงเกิลที่3แล้วใช่ไหมเพลงนี้ครับใช่ครับครับผมเมื่อตะกี้นี้เราเพิ่งจะได้ฟังซิงเกิลที่2ของบิ๊กฮิตนิดนึงขึ้นอันดับ1ใน Big Hit Top 20ของเราด้วยกลับมาคบกันเถอะมีอะไรอยากจะขอบคุณแฟนๆหน่อยมั้ยในฐานะที่เพลงนี้ติดอันดับ1ของชาร์ตในคลื่น Big FM แล้วเรียบร้อยอ่ะก่อนที่จะไปคุยกันถึงซิงเกิลที่3เนี่ยครับก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็สนับสนุนเพลงกลับมาคบกันเถอะนะครับผมก็ดีใจและขอบคุณมากจริงๆเลยนะครับก็ขอบคุณทาง BFM ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากจริงๆแล้วก็วันนี้ผมมีเพลงใหม่มาขายของอีกแล้วครับผมมาขอกันเพียบเลยนะเพลงนี้ Mr. Everything โอ้โหเป็นไอ้ต้าไมโครเวฟเลยนะเพลงนี้ใช่ไหมไมโครเวฟเลยเหรอครับแสนอบอุ่นแฟนคลับนี่แอบเข้าไปส่อง MV ของบิลกินมาแล้วก็มีแฟนคลับเข้ามาแบบคอมเมนต์เยอะมากว่าโอ้โหเพลงนี้มันอบอุ่นมากๆเลยอยากจะให้บิลกินพูดถึงเนื้อหาของเพลงนี้ก่อนสักนิดนึงว่าเพลงเนี้ย Mr. Everything เนี่ยเขาพูดถึงอะไรครับครับก็สำหรับเพลง Mr. Everything นะครับจริงๆเพลงมันก็จะเล่าคำว่า Mr. Everything นี่มันกับว่าเป็นคนที่แบบเป็นทุกๆอย่างนะครับจะแบบคอยดูแลคอยเทคแคร์คอยจัดการทุกอย่างให้อะไรอย่างนี้จริงๆแล้วเมสเสจของเพลงนี้มันคือเรื่องของการดูแลความห่วงใยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วหมายความว่าผมก็ตั้งใจทำเพลงนี้เป็นเพลงปิดปี2022อะไรเงี้ยเพื่อที่จะเหมือนกับว่ารับความเฟสทีฟในช่วงสิ้นปีรับการต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็เขาดาวเข้าสู่ปีใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับโอ้โหเนื้อหาเพลงมันก็เลยแบบอบอุ่นมากคือทำทุกอย่างให้กับคนที่เรารักและเขาก็รักเราด้วยใช่ไหมฮะในทุกๆเวลาเลยใช่ไหมนะฮะเมื่อกี้นี้บิลกินพูดถึงเรื่องของการปิดปีคริสต์มาสก็เข้าไปดู MV โอ้โห MV นี่ก็แบบบรรยากาศเหล่านี้นี่มาหมดเลยนะใช่ไหมครับก็ได้ความเฟสทีฟอะไรเงี้ยครับช่วงมีความสุขสิ้นปีอะไรเงี้ยครับอือฮึก็เลยแบบทั้งแต่งตัวทั้งบรรยากาศของMV ก็เลยมีความเป็นแบบคริสต์มาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ลมหนาวหิมะอะไรอย่างงี้นะดูแล้วมันแบบรู้สึกดีมากๆเลยทีเดียวนะฮะส่วนตัวของเพลงนี่ก็ได้พี่แทนลิปตามาช่วยดูแลให้เหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับผมแล้วในส่วนของการร้องอะไรต่างๆนานาแล้วมันมีความแตกต่างหรือว่าพิเศษไปกว่าเดิมที่เคยทำหรือว่ามันมีอะไรที่รู้สึกว่าอยากจะโชว์บอกแฟนๆบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็เพลงนี้จริงๆเรื่องของการร้องใช่ไหมครับก็หมายความว่าพอมูดแอนด์โทนต่างๆไปจากเพลงเดิมๆอย่างเงี้ยการดีไซน์มันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันอะไรจริงๆแล้วเพลงก็เป็นอีกเพลงที่ใช้range ในการร้องเนี่ยค่อนข้างกว้างเหมือนกันตั้งแต่ต่ำไปถึงสูงอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยผมได้พี่ชายผมมีคนนึงมาช่วยทำคอรัสให้ด้วยเลยครับชื่อจูเลียนแคร์รีนะครับบางแบบพวกคำว่า Mr. Everything Mr. Everything อะไรจะแบบถ้าเกิดว่าฟังดีๆอะไรเงี้ยมันจะมีหลายๆลายมากที่ซ้อนอะไรเงี้ยครับอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยก็เป็นมิติใหม่ของการนำเพลงของผมเหมือนกันเลยเนี่ยที่ไม่เคยทำประมาณนี้มาก่อนเลยครับโอ้โหเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ดูท้าทายดีเหมือนกันนะครับใช่ไหมครับได้ลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้แฟนคลับรู้สึกว่าตื่นเต้นไปกับเพลงแล้วก็ผลงานของบิ๊กเกิลเองด้วยนะฮะนั่นคือตัวของเนื้อหาเพลงแล้วก็ในส่วนของดนตรีการร้องอะไรนี้นะฮะเรากลับไปที่ตัวของ MV อีกนิดนึงบิ๊กเกิลพี่เห็น MV ของเพลงนี้เนี่ยจะมีท่าเต้นด้วยใช่ครับใช่ท่าเต้นน่ารักน่ารักนี่ถ้าจะให้แบบบิ๊กเกิลเต้นให้ดูสักนิดนึงเป็นของขวัญให้กับแฟนๆที่เข้ามาชมใน Facebook Liveได้ไหมครับเนี่ยได้ครับไม่มีปัญหาเลยครับสักนิดนึงแฟนๆจ๋าถ้าใครอยากจะเห็นพี่บิลกินเขาเต้นเพลงแบบน่ารักน่ารักกับท่าเต้นเนี่ยกดหัวใจมารัวๆหน่อยสิโอเคบิลกินพร้อมนะครับครับไปเลยไหนขอดูหน่อยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นครับอยากดูแลแบบที่คนรักเขาทำมันจะพอเป็นไปได้ไหมเธอแบบ
ที่คนรักเขาทำฉันจะทำให้เธอทุกเรื่องเลยโอ้ให้ฉันเป็นคนแรกและคนสุดท้ายที่เธอนึกถึงจะได้ไหมฉวัน้ขาอวเป็นมิสเตอร์เอฟวรี่ติงให้เธอครับโอ้โหมีอะไรหนึ่งครับเอกเออดีเดี๋ยวเอาไว้จะตัดเป็นคลิปแล้วก็แบบเอาไปปล่อยในติ๊กต็อกไงเผื่อแฟนๆจะได้แบบซ้อมเต้นตามเนาะนะฮะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์สำหรับแฟนคลับของบิ๊กกิ้นหลายๆคนที่เขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงของบิ๊กกิ้นแต่เห็นท่าทางแล้วเขาก็จะสื่อสารแล้วก็เขาจะทราบเลยว่าบิ๊กกิ้นกำลังจะบอกอะไรพวกเขาด้วยใช่หรือเปล่าครับเในชาะ่ครับดีจังเลยน่ารักมากๆเลยอ่ะมาถึงช่วงนี้บิวกิ้นมีอะไรอยากจะฝากแฟนๆที่ติดตามผลงานของบิวกิ้นบ้างเชิญเลยครับก็จริงๆอยากจะขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนผลงานของผมแล้วก็ตัวผมมาตลอดนะครับจริงๆแล้วเพลงนี้ก็อยากจะมอบให้ทุกคนเป็นของขวัญสิ้นปีแหละอยากให้ทุกคน enjoy มีความสุขแล้วก็ฟังเพลงนี้ยิ้มข้ามปีกันไปนะครับผมก็ยังไงจริงเพลงนี้อย่างที่พี่ทอบอกผมมีท่าเต้นด้วยอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าพอเพลงมันเป็นเพลงสนุกอะไรเงี้ยถ้าไม่มีท่าเต้นแล้วก็จะรู้สึกว่ามันขัดนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยถ้าเกิดว่าใครว่างๆก็ลองไปเล่นใน TikTok นะครับไปเต้นไปร้องไปอะไรก็ได้นะแบบไปใช้เทมเพลตนะครับบน CapCut ใน TikTok ได้แล้วก็ฝากใส่แผ่นเสียงกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดแฮชแท็กขอเป็น Mr. Everything ให้เธอนะครับชาเลนจ์กันใน TikTok ก็สนุกสนานดีแล้วก็เป็นไวรัลด้วยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณบิวกินมากๆที่แวะมาพูดคุยแล้วก็ฝากผลงานเพลงชิ้นใหม่ให้กับพวกเราที่ Big FM ได้ฟังกันนะผมขอบคุณมากครัโอบเคพี่ขอบคุณมากครับบิวกินสวัสดีครับครับมาใครที่รอฟังเพลงของบิวกินแบบเต็มๆมาแล้วครับ Mr. Everything ฟังกันแบบเต็มๆแล้วก็อย่าลืมเต้นตามบิวกินบอกไปเมื่อตะกี้ด้วยนะรู้ไหมว่าฉันนั้นชอบเธอขนาดไหนไม่ถึงกับเซลล์หนึ่งที่เธอ